ปัญหาเรื่องคู่รักความรักตั้งใจฟังเรื่องนี้ให้ดีครับเป็นประสบการณ์จากการบูชาจริงอีกครั้งเธอมีชื่อว่าคุณแอลลี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรครับคุณแอลลี่ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะคุณแอลลี่โอ้โหเป็นสายที่แบบสุดยอดมากทำไมครับอาจารย์ครับโอ้ยต้องทำเองอ่ะคุณแอลลี่โทรจากที่ไหนเอ่ยบอกก่อนค่ะตอนนี้อยู่จังหวัดนนทบุรีค่ะนนทบุรีใกล้ๆเองครับแอลเป็นยังไงบ้างเชิญเล่าเลยค่ะจะขอล่าสุดเคยเข้าสายแล้วนะคะเรื่องแฟนนะคะที่บูชาคันไซกับโลโดโคไซอะค่ะเช่าบูชาจากอาจารย์ไปตั้งแต่ช่วงต้นปีค่ะประมาณกุมภามีนาค่ะจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะคือแฟนปกติเหมือนเดิมค่ะไม่ไปไหนเลยค่ะเงียบกริบเลยใช่ค่ะแล้วก็คือปกติไปต่างจังหวัดนะคะไม่เคยไปรับที่แอร์พอร์ตเลยค่ะมีเมื่อวานนะคะกลับจากเชียงรายไปรับคือตกใจมากแล้วเมื่อก่อนสามีเป็นยังไงสมัยก่อนเช่าบูชาไปครับพอบูชาไปปุ๊บสามีเปลี่ยนเลยเหรอครับใช่ค่ะใช่ค่ะนอกจากนี้เธอยังได้รับผลบุญจากการร่วมสมทบทุนบริจาคต่างๆและการบูชาเหรียญพระอาจารย์ประจักษ์ก็ทำให้เธอได้โชคลาภด้านการงานอีกด้วยครับขออนุญาตหยิบให้อาจารย์นะครับนี่เหรียญพระอาจารย์ประจักษ์นะคะภูริปัญโยเนาะอันนี้ร่วมสร้างนะคะที่พระมหาเจดีย์มงคลเนาะงานฉลองนะคะก็ไปเป็นไงบ้างครับเรื่องการงานหนูไม่แน่ใจว่าท่านจะโดยตรงไหมแต่อาจจะเป็นเรื่องภาพรวมอะค่ะเพราะว่าไปทำงานต่างจังหวัดกับเพื่อนร่วมงานกลุ่มเดิมอะนะคะแต่ว่าการทำงานราบรื่นมากขึ้นนะคะครับค่ะแต่คือหนูก็ไม่แน่ใจว่าท่านจะเด่นด้านไหนแต่หนูดูเป็นภาพรวมว่าส่งผลเรื่องการทำงานโดยตรงนะคะเพราะว่าพอบูชาปุ๊บหนูก็ไปเชียงรายเลยแต่กลับมาคือราบรื่นมากโอ้โหสุดยอดนะคะเหรียญรุ่นแรกของท่านอย่างที่อาจารย์บอกว่าตอนที่ไปทำอ่ะช่างอ่ะไม่ได้บวงสรวงก่อนคุณปอครับโอ้โหเบ้าหลอมแตกระเบิดดีคนไม่เป็นอะไรตอนหลังก็มาจุดธูปมาอะไรอธิษฐานมาขอขมาขอสร้างตรงนี้ก็ถึงจะโอเคด้านหน้าเป็นรูปท่านด้านหลังเป็นพระมหาเจดีย์มงคลนะคะตรงนี้แล้วก็หลังร่วมบุญไปก็อนุโมทนาด้วยเนาะ